สวัสดีครับเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับมาดูในส่วนของตัวเว็บอสังหากันอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกหลายๆครั้งเลยนะครับเพราะว่ามีคำถามเข้ามาเนาะบางทีบางท่านที่อยู่ในคอร์สเรียนแล้วนะครับก็อาจจะแบบว่าใจร้อนเนาะยังไม่ได้ดูวิดีโออะไรพวกนี้นะครับหรือว่าแบบยังไม่ค่อยได้ไล่ดูวิดีโอแล้วก็มาทำเลยนะผมว่ามันอาจจะทำให้เกิดความสงสัยได้นะแล้วก็อาจจะติดได้งงได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ที่แนะนำเลยคือกลับไปดูวิดีโอก่อนนะเพราะว่าผมเรียงไว้ให้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าทำไม่ได้ติดตรงไหนนะครับถามมาได้เลยนะผมก็จะเอามาอัดเป็นวิดีโอแบบนี้นะครับให้เนาะอ่ะมาดูกันนะครับเขาก็ส่งรูปภาพมานะผมก็เดาๆ ดูนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับอ่ะมาดูกันนะเดี๋ยวจะอธิบายว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับแล้วก็เหตุที่มันเกิดเออร์เลอร์แบบนี้ขึ้นเกิดได้ยังไงแล้วมีวิธีแก้ยังไงนะครับอ่ะมาดูกันอย่างแรกเลยนะครับในกรณีที่เป็นส่วนของตัวเมนูนะครับ Appearance นะครับแล้วก็ไปเลือกที่เมนูนะครับตรงนี้นะเราสามารถสร้างเมนูได้ไม่จำกัดนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มเติมได้ปรับเปลี่ยนได้นะครับแต่อย่างนึงเลยนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าสร้างเมนูมาหลายอันแล้วมันจะมีตัว Manage Location นะครับตรงนี้นะครับถ้าเราดูในส่วนของตัว Manage Location นะเขาจะมีในส่วนของตัวเมนูที่เราสามารถเอาไปใส่ได้หลายที่เลยนะครับหลายที่เลยนะดังนั้นเนี่ยก็เลือกดูนะครับหรือว่าจะลองใส่ดูสร้างใส่ดูก็ได้นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราสามารถเลือกใส่แล้วก็สามารถสร้างเมนูขึ้นมาใส่ได้นะครับจะใส่ตรงไหนก็ลองเลือกดูได้วิธีจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็อาจจะทำเมนูขึ้นมาอันนึงนะครับใส่ปฏิทินเข้าไปนะครับหรือว่าจะใส่ในส่วนของตัวลิงก์สักอันนึงนะครับแล้วก็เราลองไปแปะดูโอเคต่อไปนะครับก็มาที่ edit เมนูนะปกติตรงนี้นะครับเวลาที่เราจะเข้ามาหน้านี้เนี่ยก็คือไปที่ Appearance นะไปที่ Dashboard เนาะล็อกอินมาแล้วก็ไปที่ Dashboard Appearance นะครับแล้วก็ไปที่เมนูนะครับแบบนี้นะจากนั้นนะครับก็มาเลือกนะครับเมนูที่เราทำการสร้างไว้แล้วก็ถึงกด Select มาเพื่อ Edit นะครับดังนั้นเวลานะครับถ้าสมมติว่าเป็นของเดิมปกติที่เรานำเข้ามานะครับหรือว่าครั้งแรกที่เราสร้างเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวเมนเมนูแบบนี้นะเรากด Select ไปแล้วนะครับแบบนี้นะครับก็จะมี error บอกแบบนี้โอ้ยตกใจอะไรมันสีแดงๆเราจะตกใจนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับไม่มีปัญหาเนาะเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังก็จะเข้าใจนะตรงนี้นะครับก็อุ๊ยมันบอกว่าซ้ําบางเมนูเนี่ยมันหายไปนะหรือว่าไปลบไปแล้วนะครับทํายังไงดีนะครับอ่ะพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าตาต่างๆเป็นแบนเนอร์ต่างๆเป็นรูปแบบต่างๆนะครับในกรณีที่เรา import เข้ามานะแล้วนะครับบางอันก็อยู่นะครับบางอันมันขึ้นสีแดงแบบนี้โอ้ทำยังไงดีเนี่ยจะแก้ยังไงดีนะครับก็ตรงนี้นะครับถ้าในกรณีแบบนี้นะครับมันหายไปเนี่ยตรงข้างหลังเมนูนะครับเขาจะมีบอกอยู่นะตรงนี้ก็คือในส่วนของตัว property นะครับที่มันหายไปนะ default layout นะครับหาไม่เจออยู่ที่ property นะครับเราก็ไปเลือกมานะครับ nested property นะครับแล้วเรามาดูกันซิมันเกิดอะไรขึ้นนะครับในส่วนของตัว property เนี่ยก็จะมีอยู่แค่2อันนะครับดังนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าจะอยู่ในถังขยะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แล้วเราก็ลบไปเลยนะครับเนี่ย default เดี๋ยวผมลองหาให้ดูสิ DE นะครับอุ้ย DE อ่ะแบบนี้นะครับลองหาไปดูนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมี default อยู่นะครับอันที่เราลบไปนะครับหรือว่าไปลอง copy มันดูเลย default layout นะครับก็ลองหาดูซิมีไหมนะครับถ้าไม่เจอทำยังไงอยู่ในดับไหมนะครับในทัชไหมนะครับพวกนี้นะครับก็คือบางทีเราลบไปแล้วนะครับเนี่ยพวกรูปแบบต่างๆนะครับเนี่ยมีตั้ง3หน้านะครับอาจจะลองหาดูถ้าสมมุติว่าเสิร์ชจากชื่อไม่เจอนะครับเขาอาจจะไม่ได้ใช้ชื่อนั้นนะตรงนี้นะครับเห็นไหมครับทำไมหาไม่เจอเพราะว่าตรงนี้เป็น navigation label นะครับแล้วก็ original เนี่ยก็คือว่าเป็นตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวลองหาดูตัวนี้สิเจอไหม copy นะครับแล้วก็มาแปะดู paste by นะครับก็ search เจอแล้วนะครับอย่าหาพลาดเหมือนผมนะเปล่านะครับทำให้ดูเนาะจะได้ติดตามไปด้วยกันนะกำลังด่าอยู่เลยทำไมจำหาไม่เจอฟะมันก็คือตัวนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าผมลองทำการรีสโตร์ดูนะครับตึงได้แล้วตรงนี้ออก็จะเป็น3นะครับเห็นไหมครับนี่ตรงนี้มาแล้วนะครับแต่ว่ามันยังขึ้นเป็นดาร์ฟอยู่นะครับเราก็ไปที่ Quick Edit ได้นะ
แล้วก็สเตตัสเนี่ยเป็น publish ไปนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วกดอัปเดตดูนะครับจากนั้นนะในกรณีนี้เราทำการ restore เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาที่เรากลับมาหน้านี้นะครับแล้วลอง refresh ดูอีกรอบนึงนะครับเห็นไหมครับว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่แดงแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยที่มันแดงเกิดจากการที่เราลบไปแล้วเราหาไม่เจอนะครับที่ผมฟอร์มหาไม่เจอเหมือนตอนแรกนะครับประมาณนั้นนะครับก็ถ้าจะเอานะครับถ้าจะใช้งานนะครับก็สามารถมา restore ได้นะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่อยากจะใช้งานนะเนี่ยอย่าลืมนะครับเนี่ย property layout v1 นะครับก็ villa with pool นะครับตรงนี้เวลาดูก็ดูตรงนี้นะครับแหมอย่าพลาดนะอย่าพลาดนะหรือไม่ถ้าเราไม่เอานะครับเราก็ทำการสร้างเมนูใหม่ขึ้นมาเลยนะสร้างเมนูใหม่ขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นอันนี้นะครับก็กด select เวลาถ้าจะเอานะครับก็กด create new menu มาก็ได้นะครับกด create new menu มาเพื่อสร้างเมนูใหม่นะครับก็จะเป็นได้เลยนะครับก็สามารถเอามาใช้งานได้เลยนะส่วนอันนี้นะครับถ้าสมมุติว่าแบบเราไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับก็ลบไปได้แต่ว่าก็ดูหน่อยนึงเพราะว่าไม่งั้นมันจะขึ้นเออร์เลอร์สีแดงแบบที่ผมทำให้ดูเนาะโอเคอันนี้ก็น่าจะแก้ปัญหาเรียบร้อยนะครับใครที่สนใจต้องการทำเว็บแบบนี้นะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บ okd.com ช่วงนี้เป็นช่วงขายสินค้านะครับ อย่า กดสคิปข้ามแต่ว่าแนะนำให้ซื้อนะครับเอามาที่ okd.com นะครับแล้วก็คอร์สสอนทำเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ที่เราทำอยู่นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับก็จะมี2แบบก็คือเป็นคอร์สเรียนออนไลน์นะครับเรียนในกลุ่มปิดนะราคา 3,900 บาทนะครับหรือว่าจะเป็นให้ผมทำให้เลยนะครับราคานี้ก็รวมโฮสต์รวมโดเมนให้เรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้นะก็จะมีรายละเอียดอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากดูหน้าตาตัวอย่างมันเป็นยังไงนะครับตัวอย่างเนี่ยก็หน้าตาจะเป็นแบบเว็บนี้นะครับก็จะสามารถทำเว็บแบบนี้ได้เลยนะครับสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับใครที่มีลูกค้าจีนอยู่นะครับก็สามารถเปลี่ยนแบบนี้ได้นะครับหรือว่าเป็นภาษาไทยนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับได้หมดเลยเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวดีเทลนะครับหน้าตาต่างๆนะเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับ Cost Related นะครับแบบนี้ก็ผมจะมีอธิบายไว้นะครับชื่อเว็บตามที่เลือกนะครับโฮสต์พื้นที่เท่าไหร่อะไรยังไงคำแนะนำนะครับอีก1เดือนนะครับหรือว่าจะไม่ต้องเอาคำแนะนำก็ได้นะครับบางคนก็บอกว่าพี่ลดราคาหน่อยไม่เอาคำแนะนำนะครับแต่ถามมากกว่าคนที่เอาคำแนะนำอีกตอนนี้นะครับก็ถามได้นะมีปัญหาอะไรเนาะเพราะว่าถ้าติดปัญหาผมจะมาทำเป็นวิดีโอแบบนี้นะแล้วก็ราคานะครับจาก 5,900 นะครับคือทำเว็บได้เลยเข้าเรียนได้ตลอดนะไม่จำกัดอายุตอนนี้ก็คือมีโปรอยู่แค่ 3,900 บาทนะครับก็สามารถทำได้เลยนะก็สามารถสแกนจ่ายโอนจ่ายได้เลยนะครับใครที่จะให้ทำให้เลยตรงนี้ใช้เวลาประมาณ 5-7 วันนะครับแล้วก็ขอข้อมูลรายละเอียดที่ต้องการด้วยนะครับนะแล้วก็รูปแบบหน้าตาเว็บนะครับก็จะได้เว็บประมาณนี้เลยนะครับมีตามในส่วนของตัวธีมหรือว่าจะทำการสร้างใหม่ขึ้นมาก็ได้นะครับสามารถซื้อเลยได้นะครับนี่ก็ดูรายละเอียดได้นะครับอันนี้ผมเองนะครับก็จะมีสอนอยู่ที่ Skillland ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเว็บไซต์ของตัวเองนะอันนี้ก็ขายของตัวเองนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็น่าจะเรียบร้อยแล้วเนาะอ๋อเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกอันนึงนะครับในส่วนของตัวหน้าหลักเนี่ยก็จะมีอีกหน้าหลักหนึ่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สามารถทำได้นะครับมีวิธีการทำไว้ให้แล้วนะมีวิธีการทำไว้ให้เลยนะอยากได้แบบไหนก็มีนะครับก็ทำแล้วผมก็ทำเป็นวิดีโอสอนให้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่เรียนนะครับหรือว่าคนที่อยู่ในคอร์สเรียนนะก็จะได้วิดีโออัปเดตไปด้วยนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใครสนใจนะครับหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมยังไงนะครับสำหรับนักเรียนเนาะหรือว่าคนที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่ก็เรียนแล้วก็เอาไปรับทำเว็บต่อนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะครับถ้าดีก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะฝากแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ